ฮัลโหลสวัสดีค่ะผู้ชมเนี่ยก็ปอมอ่ะเทค2ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับไปกับโดอีพีเท่าไหร่ไม่รู้นะคะวันนี้เราจะไปหัวหินพร้อมแข่งกันมากเหมือนไม่เตรียมดิเดินทางกันเลยค่ะไปตอนแรกกันค่ะดวงจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวนะฮะกับแก๊งเพื่อนได้ยินไหมเอ่ยตรงนี้เราอยู่กันที่ชะอำนะฮะหัวหินซึ่งจะเป็นสถานที่ก่อนถึงที่พักเรานั่นก็คือคาเมลรีพับลิกนะฮะมาแวะชมนะฮะบรรยากาศตอนบ่ายโมงก็ค่อนข้างที่จะร้อนวูบวาบนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างในเนาะว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะทีเนี้ยเขาบอกว่าตรงที่คาเมลเนี่ยนะฮะมันก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้เราได้ทำกันดังที่เห็นในป้ายแล้วก็พอมาถึงก่อนก็จะมีข้อกำหนดนะในการใช้บริการนะฮะลูกค้าที่เข้าใช้บริการอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนค่าเยี่ยมชมนะก็จะอยู่ที่ตามป้ายเลยค่ะผู้ใหญ่80นะฮะประมาณนี้แล้วพาไปข้างในเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้เราเล่นนะฮะอย่างที่เห็นราคาอยู่อย่างเงี้ยบัตรผ่านประตูเฉยๆเนี่ยจะ80บาทเนาะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีดาวให้เป็นดวงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมข้างในคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะสแกนบัตรเข้ามาแล้วนะฮะเพิ่งคิดออกได้เลยว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าการดีไซน์แบบไหนก็คือเป็นการออกแบบสไตล์อาหรับนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศแบบ360องศาอีกรอบหนึ่งพอเข้ามาด้านในนะครับคุณผู้ชมเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเครื่องเล่นนะฮะให้เล่นนะฮะซึ่งเครื่องเล่นอย่างที่โด่งได้บอกแล้วว่าถ้าจะเล่นเครื่องเล่นนะฮะต้องมีการซื้อบัตรอีกประเภทหนึ่งหรือว่าซื้อดาวเพื่อจะมาแลกเล่นนะฮะเครื่องเล่นในโซนนี้กิจกรรมคีย์โอดนะฮะผู้ใหญ่นะฮะใช้ดาว16ดวงอะไรอย่างเงี้ยเด็ก10ดวงอย่างที่เห็นในป้ายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะประมาณนี้เนาะแต่สำหรับคนที่จะเข้ามาแบบว่าเดินชมถ่ายรูปสวยๆก็จะอยู่ที่80บาทบรรยากาศด้านในนะคะคุณผู้ชมเดินเข้ามาก็จะเป็นไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นมีเสียงน้องๆนะคะทำกิจกรรมกันอยู่เลยเห็นปะนี่มีน้องเป็ดด้วยนะคะอุ๊ยน่ารักจังน้องเป็ดทำไมต้องเสียง2ด้วยพูดน้องเป็ดโอ้ยอันนี้คือแกงโกล่าโกสนะคะจะเป็นแพแองโกลานะแองโกลาเนี่ยก็คือเป็นประเทศหนึ่งนะฮะที่อยู่ทางแอฟริกานะฮะใกล้ๆกับนามิเบียนะฮะคุณผู้ชมโอ้แพแองโกลาน้องน่ารักจังเลยลูกโอ้ยน้องแพโอ้ยน้องฉี่ด้วยน้องเป็นงานคือน้องเห็นคนเดินมาปุ๊บน้องออกมาเลยยังไม่ได้ให้รอเนี่ยเองโกลีนะอุ้ยสวยจังลูกไม่น่ารักเลย
มันหมาเรียบร้อยเลยคาบิบาร่าอะไรครับคุณผู้ชมสำหรับภารกิจเยี่ยมชมคาเมลรีพับลิกตรงนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับหลังจากที่พาไปชมมาเมื่อกี้ก็บอกได้ว่านะฮะข้างในนะฮะคาเมลรีพับลิกตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะสามารถนะฮะพาลูกหลานหรือว่ามาพักผ่อนวันหยุดชิลๆถ่ายรูปนั่งร้านคาเฟ่กินกาแฟชานมอะไรนี้ได้เนาะเพราะว่ามันก็มีกิจกรรมให้ทำพอสมควรนะฮะไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสัตว์หรือว่าการมีเครื่องเล่นถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะแวะเข้ามาชมได้นะฮะแต่ถ้ามาตอนบ่ายอย่างเงี้ยก็จะหัวเปียกเหมือนอย่างที่โด่งเป็นเลยก็คือร้อนมากคุณผู้ชมเอาจริงๆนะเพราะนั้นก็มาตอนช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงแดดร่มไปแล้วเงี้ยเหมาะกับการมานั่งชิลแล้วก็ชมคาเมลพับลิกกันนะฮะต่อไป next station ของเรานะฮะคุณผู้ชมก็คือเราจะไปที่พูลวิลล่าของเรานะฮะเจอกันที่พูลวิลล่าจ้าบ๊ายบายตอนนี้โด่งก็มาอยู่ที่พักแล้วนะฮะเป็นพูลวิลล่านะเดี๋ยวพามารีวิวพูลวิลล่าเรานะฮะตรงนี้อยู่โด่งที่พาวิลล่านะฮะตรงชะอำนะฮะตอนนี้ก็คืออากาศประมาณช่วงบ่ายสองก็คือลมเย็นลมเย็นนะฮะเนี่ยในบ้านพักของเรานะฮะก็จะประกอบไปด้วยนะคุณผู้ชมมีสไลเดอร์สำหรับเล่นแล้วก็สระน้ำหน้าบ้านนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบ้านนะฮะก็โซนบ้านก็จะแบ่งเป็น3ห้องนะฮะคุณผู้ชมโซนบ้านจะเป็น3ห้องนะฮะตัวนี้เป็นห้องที่1ส่วนที่1ห้องนอนนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนที่2นะฮะห้องนอนที่2นะฮะแล้วก็ห้องนอนที่3อยู่ตรงนี้นะฮะทั้งหมดจะเป็น3ห้องนอนนะฮะแล้วก็3ห้องน้ำนะฮะบรรจุได้10คนนะฮะที่เนี่ยจะบรรจุได้10คนนะฮะแล้วก็มาดูบรรยากาศรอบๆบ้านนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมเรา1คนนะฮะน้องนายนะถัดมานะฮะตรงนั้นจะเป็นโซนล้างถ้วยจานนะฮะที่นี่เขาจะมีอุปกรณ์นะฮะคุณผู้ชมล้างถ้วยจานให้ทุกคนนะครับสามารถใช้ได้แล้วก็ใช้เสร็จแล้วล้างทำความสะอาดให้เขาเรียบร้อยนะฮะถัดมาตรงนี้นะฮะจะเป็นโซนที่พักนะฮะนี่คืออุปกรณ์ช้อนจานทาสามชามโอเคเอาไซน์นี้เอาไซน์นี้ไม่หวานด้วยคุณผู้ชมนี่คือภารกิจต่อไปของเรานะฮะเรามาที่ตลาดหัวนานะฮะตรงชะอำหัวหินนะฮะแต่ว่าน้ำแข็งที่บ้านน้ำแข็งที่บ้านเดนายเราซื้อของไปดินเนอร์วันนี้เสร็จแล้วนะฮะตอนเย็นนี้เราจะมีการทำบาร์บีคิวย่างปิ้งย่างอาหารทะเลนะฮะริมหาดไม่ใช่ริมหาดริมสระนะฮะที่เราจองไว้เป็นพูลวิลล่าเนาะ
คุณผู้ชมเรามาอยู่ที่ภูวิลล่ากันแล้วนะครับนี่มาพีมเร็วคิดว่าจะไหลไหม